ราชพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูราชพาไปดูว้ายแม่เขาจำแม่นมากนี่ไงถูกรางวัลที่1กี่ใบ18ล้านนะครับพี่มดดำ18ล้านบาทคนไข้รูดให้2ล้านว้ายอ่ะเรามาด้านบนแล้วนะครับนี่อันนี้คือองค์จริงใช่ไหมฮะองค์จริงค่ะองค์จริงคือตรงไหนครับองค์กลางด้านในก็องค์สีอายุเป็นหลายร้อยปีหลายร้อยปีค่ะองค์เก่าแก่พระแม่สร้อยดอกหมากค่ะองค์นี้องค์ดั้งเดิมและที่ด้านซ้ายกับด้านขวาคืออะไรครับด้านขวามือเป็นพระแม่กวนอิมครับนะคะด้านซ้ายมือข้างหลังนั่นเป็นบริวารของท่านแล้วด้านหน้าเป็นพระแม่ทับทิมนะคะค่ะโจและด้านหน้าอีกก็เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมบางพันมือนะคะที่พี่เอ๋บอกเราไงเจ๊คุณพลอยว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยคือผู้ชายห้ามโดนตัวองค์ห้ามโดนตัวองค์กลางองค์กลางใช่ไหมฮะองค์กลางด้านในค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เลยมีการวาดภาพท่านกันมาเยอะเหมือนกันว่าเจ้าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นอย่างนี้พระนางเจ้าสร้อยออกมาเป็นอย่างนี้คนทำมาถวายเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่าจินตนาการพี่เอ๋ก็เลยทำภาพมาเนี่ยภาพเนี่ยเจ้าแม่แต่งงานที่เมืองจีนครับภาพเนี่ยเจ้าแม่กลับมาเยือนเมืองไทยอะค่ะให้คนปิดทองพี่เอ๋บอกว่าข้างบนนี้ใครที่จะมาเสี่ยงเซียมซีเนี่ยคือแล้วพี่เอกก็จะบอกได้เลยว่าเป็นยังไงซิมซีค่ะซิมซีกระบอกใหญ่ไหนลองนิดนึงได้ไหมอาคาเด็ดการเสี่ยงซิมซีของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนั้นจะต่างกับที่อื่นตรงที่เมื่อเราอธิษฐานจิตต่อเจ้าแม่เพื่อขอให้ท่านช่วยในเรื่องที่เราต้องการแล้วหากอยากทราบว่าผลลัพธ์จะออกมาสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นเมื่อเสี่ยงได้หมายเลขใดก็ตามจะต้องมีการโยนโป้ยหรือการโยนคว่ำหงายเพื่อเป็นการยืนยันว่าเซียมซีหมายเลขนั้นเจ้าแม่ประทานให้เราจริงหรือไม่หากโป้ยข้างหนึ่งคว่ำและข้างหนึ่งหงายนั่นหมายความว่าเซียมซีหมายเลขนั้นคือสิ่งที่เจ้าแม่ต้องการจะบอกกับเราและสิ่งที่สำคัญเซียมซีหนึ่งครั้งขอได้เพียงหนึ่งเรื่องและควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องการสมหวังในสิ่งใดระยะเวลาที่ต้องการคือวันเดือนปีไหนหากสมหวังดั่งใจคิดแล้วก็ให้กลับมาขอบคุณเจ้าแม่ตามที่ได้ลั่นวาจาอธิษฐานจิตเอาไว้ไอ้ฐานจิตมององค์กลางด้านในแล้วก็พูดในใจว่าประมาณว่าพระแม่สร้อยดอกหมากลูกชื่อนามสกุลสิ่งที่อยากรู้เนี่ยเรื่องนึงค่ะแล้วก็เจาะจงเวลาด้วยว่าจะเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยไหมนั่นแหละค่ะขอซิมซีหนึ่งใบขอใบเบิกทางค่ะให้ลงมาหนึ่งไม้ค่ะพอได้เบอร์แล้วนะคะก็หยิบโทษนะคะหยิบไปเนี่ยหยิบปวบปวยมาคู่นึงตัวเองเห็นเบอร์ไหมใส่กระบอกเดิมไปค่ะแล้วก็หยิบปวบปวยมาคู่นึงเวลาจับปวบปวยแจ็คจับอย่างนี้น้องจับอย่างนี้แล้วก็ต่างคนต่างถามว่าเจ้าแม่ให้เบอร์นี้จริงไหมถ้าจริงก็ขอให้คว่ำอันไงอันค่ะโยนขึ้นแล้วก็ปล่อยลงกับพื้นจ้ะคว่ำหนึ่งอันคือใช่แล้วไงหนึ่งอันแสดงว่าท่านให้ถูกต้องมาเมื่อกี้คุณแจ็คเบอร์อะไรคะเบอร์11ครับเชิญตรงนี้หน่อยค่ะเบอร์11เบอร์นี้พระแม่สร้อยดอกหมากชี้แนะบอกว่าซื่อตรงไม่ลำเอียงได้ใบนี้ดีทุกประการจิตใจไม่เคยมีสิ่งอาธรรมฟ้าสวรรค์ทราบดีใบนี้ดีทุกประการเปลี่ยนโฉมหน้าจะดีวันดีคืนจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะโชคดีนะคะสาธุ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 เมื่อกี้เอาตรงๆเลยเมื่อกี้พี่เอ๋รู้ได้ไงว่าเบอร์11เกี่ยวกับอะไรพี่เอ๋ท่องจำเอาพี่เอ๋ท่องจำเอาพี่เอ๋รู้ทุกเบอร์เลยกี่เบอร์ฮะมีทั้งหมด27ใบ27ใบพี่เอกก็จะมีข้อมูลตรงนี้หมดเลยเมื่อกี้ว้ายแม่เขาจำแม่นมากนี่ไงคุณผู้ชมนี่เขาบอกว่าเบอร์11ซื่อตรงไม่ลำเอียงได้ใบนี้ดีทุกประการจิตใจไม่เคยมีสิ่งอาธรรมโหตรงอย่างที่เขาพูดเลยนะนี่ไง22ครับปวดป่วยหน่อยได้นะคะคุณมดดำได้แล้วค่ะ22เบอร์นี้พระแม่ชี้แนะว่าปีนี้ข้อที่1ถ้าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรานั้นเหมือนจะเกิดแต่ไม่เกิดจะแคล้วคลาดไปทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ข้อ2ถ้ามีคนทำให้ขุ่นเคืองใจไม่โกรธตอบเขาต้องให้อภัยเขาข้อ3ถ้ามีปัญหามีเรื่องในใจไม่เก็บไว้คนเดียวให้หันหน้าไหว้พระไหว้เจ้าข้อสุดท้ายปีนี้คุณมดดำต้องใจเย็นต้องอดทนเดี๋ยวเสียการใหญ่ทุกอย่างเดี๋ยวดีไปเองค่ะเป็นไงคะดีค่ะพี่เอ๋ถือว่าดีนะคะสาธุทำไมพี่ไปจำอย่างนี้ได้ยังไง
ก็พี่เอเมื่อก่อนไม่หรอกสมัยก่อนเนี่ยมีอาม่าโกงเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ถามเบอร์ซิมซีแล้วก็บอกว่าหนูไม่รู้ค่ะบูว่าใหญ่เลยอ่ะต้องรู้อยู่ต้องรู้นะรู้ไม่รู้ไม่ได้นะจริงแล้วพี่ก็ขอญาตเจ้าแม่ว่าเนี่ยเอจะซิมซีให้คนไหว้ฟังอะดีไหมเจ้าแม่ก็เซ็งป่วยความอันไงอันค่ะก็นี่ก็ทำอย่างนี้แหละค่ะตลอดมาถ้าสมมติเราได้ดีแล้วให้เราเก็บไว้ในกระเป๋าเงินใช่ถ้าไม่ได้ดีล่ะครับก็ไปทำบุญแก้เคล็ดตู้เซมซีแค่นั้นครับแต่สิ่งหนึ่งคุณคิดดูเองแล้วกันว่าในประเทศไทยอ่ะผู้ที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคุณว่ายากไหมล่ะยากมากครับเจ๊แต่คนคนนี้เขาเชื่อว่าครั้งหนึ่งชีวิตเขาถึงทางตันทีไรเขาจะมาหาเจ้าแม่สร้อยดอกหมากและชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนนะครับและนี่แหละขอต้อนรับคุณยีนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยีนครับสวัสดีครับนี่คุณเอาอะไรมาถวายด้วยอันนี้เอามาให้พี่มดดำแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะครับถวายท่านเดี๋ยวฝากไว้ก่อนว่าก่อนเดี๋ยวเราจะไหว้พร้อมๆกันนะครับแต่คุณยีนเดี๋ยวก่อนตัวคุณยีนเองเห็นบอกว่าชีวิตพลิกชีวิตเปลี่ยนเพราะเจ้าแม่สร้อยดอกมาจริงๆหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าที่ถูกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแฟนนะครับแฟนใช่แฟนอยู่ไหนหนูไม่ได้มาครับแฟนไม่ได้มาจุดเริ่มต้นอยู่ดีๆมารู้จักเจ้าแม่สร้อยดอกมาได้ไงจริงๆมีเป็นรุ่นพี่ครับพามาก่อนแล้วก็ไม่ได้มาอีกเป็นปีแล้วก็ไปฝันในฝันเป็นยังไงก็ฝันว่ากลับมาไหว้ที่ศาลแล้วก็มาเจอพี่เอ๋อย่างเงี้ยครับครับในฝันคุณเห็นคุณเอ๋ด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับอุ้ยคุณยีเป็นศิษย์เอกที่มีความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่มากถึงขนาดฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกของท่านซึ่งคุณยีนเล่าว่าตนเองนั้นมีจิตที่ผูกพันกับเจ้าแม่สร้อยดอกหมากที่สามารถสื่อจิตรู้ใจท่านว่าท่านต้องการสิ่งใดและต้องการบอกอะไรและคุณยีนนั้นมักจะได้รับความเมตตาจากท่านโดยประทานพรให้สมหวังอยู่เสมอแน่นอนคุณยีนครับธุรกิจของคุณจริงๆนะตอนนี้คุณทำอะไรทำคลินิกครับเป็นเจ้าของคลินิกอะไรที่ทำให้พี่เชื่อเรื่องเจ้าแม่ครับจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์มากครับอย่างเช่นเรื่องแรกเลยนะเกี่ยวกับคลินิกก็คือยินฝันคือก่อนจะฝันเนี่ยคือวันนั้นอ่ะเหมือนกับยินขาดยอดอยู่ล้านหนึ่งก่อนนอนก็สวดมนต์แล้วก็นึกถึงเจ้าแม่แล้วบอกว่าถ้าแม่มีจริงเนี่ยก็คือพรุ่งนี้ขอให้ได้นะล้านหนึ่งล้านหนึ่งซึ่งยอดใช่ครับแล้วยินรู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้มีคนแค่มีลูกค้าแค่คนเดียวอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามีลูกค้าคนเดียวซึ่งเขาไม่น่าจะซื้อได้ถึงล้านตอนกลางคืนอ่ะยินก็ฝันว่าเจ้าแม่มาหาตื่นขึ้นมากลิ่นธูปยังอยู่ในห้องอยู่เลยใช่ครับทั้งที่ไม่ได้จุดธูปอะไรไม่ได้จุดธูปครับกลิ่นธูปยังอยู่ในห้องคือเราค่อนข้างที่จะรู้สึกอะครับพอเช้ามาใช่ไหมครับเคสนั้นอะนั่งคุยกับผมคุยเรื่องทำตาเสร็จปุ๊บไปคุยเรื่องสุขภาพคุยไปคุยมาปุ๊บเขาบอกว่าพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้พี่เมตตาเราจังเลยอะเมตตาเรามากอะพี่ช่วยแล้วกันคนไข้รูดให้2ล้านหนึ่งเท่าตัวเลย2ล้านก็ต้องปิดคลินิกแล้วมาเลยถ้าอย่างนั้นอะคุณพลอยอยากจะไหว้ไหมฮะอยากจะไหว้แล้วอยากให้พี่ยินเขาสอนวิธีไหว้ที่ถูกต้องได้ครับขอพรยังไงให้ได้ผลตามนั้นได้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้พี่เอช่วยด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้กันอันนี้จะเป็นด้านนี้เลยครับของไหว้ที่พี่ยินทีมมาเมื่อพิธีกรทั้ง3คนของเราได้ไหว้ขอพรต่อเจ้าแม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะรู้ครับว่าเจ้าแม่เคยประทานเมตตาช่วยเหลือกับผู้คนมามากมายขนาดนั้นและท่านได้ประทานสิ่งใดให้สมหวังกันบ้างแต่เขาบอกคุณมั่นใจเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องยอดเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าแม่เขาจะสื่อสารเราจะสื่อสารผ่านเซียมซีใช่ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยแปลกเชื่อไหมว่ามาดามขยับเท่าไหร่ก็ไม่ออกครับเพราะอะไรรู้ป่ะขอไปเรื่อยครับอ๋อจริงจริงมาระบุเป็นเรื่องได้จริงครับอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันตั้งแต่ต้นครับคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งน่าเป็นแฟนของคุณครับคุณฟังดีนะฮะแต่อันเนี้ยน่าจะแฮปปี้แต่ตอนจบไม่แฮปปี้คือจะบอกว่าคนเราอะครับพี่มดดำพอมันมีเงินมีทุกอย่างอะมันก็เปลี่ยนไปก็คือเขาอะมาไหว้กับผมบ่อยแต่เขาเขียนไว้เลยนะว่าเขาขอแม่ว่าอะไรเขาขอว่าให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เขียนว่าจะถวายอะไรปรากฏว่าก็ถูกครับถูกรางวัลที่หนึ่งกี่ใบ18ล้านนะครับพี่มดดำ18ล้านบาทด้วยชีวิตแฟนนะครับค่อนข้างลำบากแล้วก็พอได้ถูกหวยครับแทนที่มันจะดีขึ้นใช่ไหมครับพี่มดดำมันก็ดีขึ้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีปัญหาอีกทำไมอ่ะมีเงินทั้ง18ล้านก็พอตอนหลังก็เหมือนเลิกลากันไปเลิกเสร็จปุ๊บตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะแบบทำตัวไม่ค่อยดีคือเจ้าชู้อะไรด้วยอะไรเงี้ยครับเงินก็ค่อยๆหายไปหมดไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่มดเคยแบบอย่างเราคิดถึงแฟนเราใช่ไหมเราขอแม่ว่าแม่ขอกลับนะขอเซียมซีนี่แหละขอโปรย6เดือนเชื่อไหมพี่มดดำผมโปรยเท่าไหร่ก็แม่ก็ไม่ให้คว่ำหงายคว่ำหงายไม่เคยหงายคว่ำเลยพอเดือนที่จะกลับแม่จะให้กลับแม่ก็บอกว่ากลับแล้วแม่ก็เข้าฝันว่าให้อยู่เฉยๆนะ
เดี๋ยวกลับมาเองอะไรที่ได้ไปเดี๋ยวแม่จะเอาคืนให้ร้อยเท่าพันทวีแม่บอกอย่างนี้เลยในฝันเดี๋ยวกลับเองเขาขอกลับเองครับพี่มดดำขอกลับมาคืนดีกับเราใช่ครับเงินก็ตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าก็หมดไปอะไรเงี้ยครับพี่มดดำเพราะยังไม่แก้บนแก้ไปแล้วแต่ว่าทำตัวไม่ดีครับพี่มดดำเขาให้เพื่อที่จะไปต่อบุญใช่ครับจำไว้ว่าถ้าสมมติคุณได้โชคได้ลาภจากเจ้าแม่ปุ๊บครับคุณจะต้องไปต่อบุญครับคำว่าต่อบุญเนี่ยหลายอย่างเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลังจากนั้นเราก็ถึงจะต้องไปสร้างวัดสร้างโบสถ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แบบมาแก้บนแล้วก็จบใช่ครับเงินถูกหวยของเจ้าแม่ถ้าสมมติคุณถูกหวยที่เนี้ยมันคือการต่อบุญใช่ครับพี่มดดำหลายต่อหลายครั้งที่ขอพรแล้วได้รับสิ่งที่ขอคุณยีนเน้นย้ำเสมอว่าหากได้มาก็ต้องนำไปต่อบุญกุศลทำความดีเพราะหากตัวเองไม่เดือดร้อนก็จะต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อถึงคนที่เดือดร้อนกว่าจึงจะเป็นการขอพรที่ยืนยาวสามารถต่อยอดบุญได้อีกหากขอพรแล้วประพฤติตนไม่ดีก็อาจจะกลับสู่ความลำบากอีกครั้งต้องขอขอบคุณคุณยีนมากๆเลยนะครับผมที่แนะนำวันนี้ขอบคุณนะฮะเจมส์ครับแล้วมีอีกหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมครับชื่อพี่นครเขาบอกว่าคุณนครเนี่ยเจ้าแม่เป็นคนพามาเลยเจ้าแม่เนี่ยจะให้มาที่นี่แล้วก็มาไหว้คือไปที่ไหนก็ไม่ถึงคือต้องมาที่นี่ตลอดถูกต้องเดี๋ยวต้องคุยกับเขาหน่อยอ่ะช่วงหน้าครับผมตอนที่ก้าวขาเข้าไปตรงบริเวณพระอุโบสถอ่ะคือแบบผมขนขาลุกหมดเลยขนลุกทั้งตัวเลยครับคืนนั้นน่ะเขาเห็นเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงอ่ะมายืนอยู่ตรงปลายเตียงเขา